หลังจากที่หลังขดหลังแข็งสร้างเรือนี้มาหลายวันก็ได้ใช้แบบพักผ่อนกลางทะเลแบบนี้เพื่อนเพื่อนโอ้ยโอ้ยนอนโอ้ถูกแล้วนอนเป็นบาร์บีคิวอยู่กลางทะเลเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็ประมาณ38-40องศาเพื่อนเพื่อนนะยืนอยู่ไหนทีมงานจัดหนักจัดเต็มเต็มเลยครับวันนี้เขาดอกขั้นตอนสุดท้ายแล้วในการลงสีจุดหมายสำคัญของการกดซับสไครต์ช่องนะเพื่อนๆอยู่ที่กระดิ่งนี่แหละเพื่อนๆกดครั้งเดียวนะกดซับสไครต์ให้กับตันแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเนี่ยที่เขาเรียกหอยนมสาวใช่ไหมถ้าใหญ่กว่านี้หน่อยก็จะไม่ใช่เป็นนมสาวแล้วเนี่ยมันประมาณเนี้ยเพื่อนเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยที่เกาะของกองหินกลางทะเลเดี๋ยวจะเล่าประวัติให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับเกี่ยวกับกองหินลานุ้ยเนี่ยประวัติของที่นี่ก็มีหลวงพ่อแดงนะฮะที่ท่านเคยเดินทางมาโดยเรือเนี่ย มาฝึกสมาธิวิปัสสนาเพราะว่าได้ความปรีวิเวกแล้วก็เงียบสงบแต่ว่าเขาบอกว่าเต็มไปด้วยงูเพื่อนๆงูเยอะมากเมื่อสมัยก่อนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเห็นละแล้วก็ที่ตรงนี้ก็คือเกาะมัดสุมเพื่อนๆซึ่งจะมีขนาดไม่ใหญ่มากเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณตรงกลางเกาะเนี่ยจะมีวัดเป็นสำนักสงฆ์เป็นกุฏิเนี่ยหลวงพ่อแดงก็ท่านก็ได้สร้างกุฏิไว้เพื่อมาจำวัดในช่วงที่มรสุมนะฮะเพื่อมาปัดเป่า
ภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยให้กับชาวบ้านด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยผมเข้าไปดูปัจจุบันก็คือเป็นซากไปหมดแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆ เข้าไปดูที่เกาะมะสุมนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะฮะให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยไปนอนอาบแดดแล้วก็ใช้พื้นที่เป็นมีทั้งส่วนรวมแล้วก็มีส่วนบุคคลด้วยเพื่อนๆอยู่อีกฝั่งนึงก็สามารถที่จะไปเดินเที่ยวชมได้ก็งูค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับส่วนข้างๆเนี่ยเกาะใหญ่ๆอันนี้ก็คือเกาะแตนนะเพื่อนเดี๋ยวประวัติเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าเป็นประวัติให้เพื่อนๆได้ฟังฉบับเต็มเลยแล้วกันแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะไปที่กองหินลานนุ้ยกันก่อนอย่าลืมนะครับถ้าอยากรู้ประวัติเกาะแตนเนี่ยซึ่งมันมีเรื่องแปลกพิสดารอยู่มากมายเพื่อนๆก็กดติดตามเอาไว้นะเดี๋ยวเราได้ฟังประวัติของเกาะแตนกันอย่างเต็มๆเลยเดี๋ยวกับดันกับทีมเนี่ยจะไปตกปลากันที่กองหินลานุ้ยกันก่อนนะเพราะว่าได้ตะขาบทะเลมาแล้วจับโชว์กล้องหน่อยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตะขาบทะเลนะที่เราจะใช้เป็นเหยื่อหน้าตาน่ารักน่าชังครับหน้าตาน่ารักน่าชังจุ๊บปิ๊กจุ๊บปิ๊กน่ารักจริงเราใกล้ถึงแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวกัปตันจะเป็นคนทำหน้าที่ทอดสมองนะครับก็ให้เพื่อนๆลองติดตามรับชมดูครับว่าเวลาเราทอดสมองเนี่ยสุกแค่ไหนยังไงนะฮะไม่ใช่สิ โอเคครับเดี๋ยวดูกองหินเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็จะคลานเข้าไปใกล้กับกองหินแล้วก็หากินได้เองครับไม่รู้ว่ามันถ่ายอยู่มั้ยเนี่ยตอนนี้เราก็ถึงเป้าหมายแล้วเพื่อนแล้วเราก็ลงเบ็ดกันทีมากินข้างเรือนี่เลยไปกระขับทะเลเอ้ยเกี่ยวเลี้ยงไม่เองนะไม่พี่ไม่ทอดเอาเดวิดอีกตัวนึงเดวิดอีกแล้วโดนน้ำมอเรนเซกันรอดเลยแมวเจ้าเดวิดWith Copperfield สงสัยวันนี้ได้กินแกงเดวิดแล้วอันนี้เขาถือว่าเป็นปลาปล่อยแล้วปลาเดวิดเนี่ยไม่ปล่อยเขาปล่อยเมียตีอะเนื้อเขาท่านทำร้ายเมียแมนเมียต้องเจ๊ยไม่ใช่ของพี่จอดอยู่ไม่จอดอยู่แม่มากินที่เผลอจังกับปลานี่ทำไมมาไม่มีตะกูเลยวะเฮ้ยไอ้เป้ากัดแล้วไหมจริงจริงนี่ไอ้สากล่อแล้วแล้วแก๊กเล้งไงเรียบร้อยแล้วแก๊กเล้งโชกไปแล้วนั่นไงเกี่ยวๆนั่นแหละลูกหัวเลาะเลยว่างเปล่าพี่ว่างเปล่าจริงจริงหมดเลยอุ้ยไม่เป็นไรพี่สกัดดาวรุ่งแล้วติวน้ำโม่แล้วแดงไหนที่ว่าปลาปลาปิดจะได้ตาจะมาปิดที่มาไหนที่เป็นการตาลับเรือแดงไหนแดงขายผลไม้
ีมันออกจะผีจริงนี่ทีมงานจัดหนักจัดเต็มเต็มเลยครับวันนี้เขาดอกไม่ใช่กุศลาแล้วเพื่อนอันนี้ยอดนี่สวยงามเจ๋งตัวโลโอเคครับจ้าเอาเพื่อนๆเดี๋ยวดูเลยนะช่วงนี้ช่วงนาทีทองทั้งครอบครัวเลยนี่พ่อแม่พี่น้องแล้วนี่น่าจะเป็นปู่ทวดมาหลังเขียวไซส์นี้ไม่ค่อยได้เห็นนะตัวแบบโลเพื่อนประมาณ6ขีดลมอย่างแรงเป็นผลไหมพี่เอกเราตกตุ๊กแก่แล้วนี่คือสิ่งที่เราได้วันนี้นะเพื่อนหนามแป้งไม่นั่นนะหนามแป้งไม่ลายด้วยนะเป็นปลาสดๆนะครับจากทะเลมันใส่ผมนี่มาลายไหมนี่เขาเรียกปลาหลังปลาลังนี่ปลาเดวิด
ี่ปลาคนไทยนี่ปลาหลังเอาไปตาในใบปูนี่ปลาหลังเขียวโอเคน้องน้ำโมน้องไอขอบคุณมากนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมติดตามด้วยนะครับกันสมุยขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆสวัสดีครับ